สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายวลินครับวันนี้ผมกับดร.สมชายหัตถ์ชลีลานะครับประธานกรรมการบริษัท Joy & Coy Corporation จำกัดจะมาวิเคราะห์เกี่ยวเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปมาดูว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรเพราะนักวิชาการหลายท่านเหลือเกินที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แบบดูเด็ดเผ็ดร้อนมาดูว่าจะสามารถเศรษฐกิจจะตกต่ำกว่าเดิมจะลากกลุ่มแถบอาเซียนเอเชียทั้งหมดเข้าไปสู่วังวนนั้นหรือไม่ดร.สมชายจะมาให้คำตอบสวัสดีครับดร.สมชายครับครับสวัสดีครับครับก็อย่างที่กล่าวคือผมได้ติดตามข่าวสารมานิดหนึ่งว่านักวิชาการ 2-3 ท่านออกมาวิพากษ์วิจารณ์คล้ายๆกันเลยบอกว่าเศรษฐกิจอเมริกายุโรปอาจจะดิ่งลงเหวอีกครั้งนึงคราวนี้จะเกิดพลังสูบแถบเอเชียทั้งหมดที่กำลังด้อยพัฒนาเนี่ยเข้าไปอยู่ในวังวนนั้นในมุมมองของดร.สมชายเนี่ยคิดยังไงครับเรื่องแบบนี้ครับครับก็ผมว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็มีความเป็นไปได้อยู่บ้างครับนะฮะที่วิเคราะห์ว่าเอ๊ะอะไรคือสิ่งที่มันจะมีปัญหาในอนาคตก็ได้เหตุผลเพราะว่าการก่อหนี้ของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นทั้งอเมริกาและยุโรปเนี่ยสัดส่วนหนี้ต่อ GDP มันเพิ่มขึ้นสูงมากนะครับแล้วก็ทุกประเทศก็ออกมารัดเข็มขัดออกมาดำเนินนโยบายว่าต้องเพิ่มภาษีบ้างละต้องลดค่าใช้จ่ายลงบ้างละเพื่อลดภาระหนี้ลงมาเพราะหนี้มันขึ้นมาเยอะเหลือเกินก็สืบเนื่องมาจากเมื่อตอนวิกฤตเศรษฐกิจของแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเนี่ยของอเมริกาเมื่อย้อนไปสัก3-4ปีมาเนี่ยนะต้องบอกว่ามันมีผลจากการที่ทุกประเทศมีปัญหานะครับในอเมริกาเนี่ยครับยุโรปมีปัญหาอเมริกามีปัญหาและทุกประเทศก็ในกลุ่มพวกนี้นะครับมันโยงกันหมดมันกระทบมาทั้งโลกเลยทำให้เศรษฐกิจจากการที่บอกว่าซับพลาสม์ที่มีปัญหาเนี่ยมันทำให้หนี้เสียทั้งระบบเลยมันก็เลยการว่ารัฐบาลจะต้องเข้าไปอุ้มชูโดยการอัดฉีดเม็ดเงินแล้วก็พร้อมทั้งปล่อยกู้ทั้งเพิ่มงบประมาณการลงทุนแล้วไปดูในช่วงปีนั้นเนี่ยโอ้โหรัฐบาลทุกประเทศเนี่ยเพิ่มเม็ดเงินในการลงทุนเนี่ยนะครับโดยการเพิ่มเม็ดเงินจากงบประมาณของตัวเองนะครับคือไปปีนั้นเนี่ยติดลบกันหมดเลยคืออเมริกายุโรปเนี่ยให้งบประมาณในการใช้จ่ายของประเทศเนี่ยเกินดุลก็คือมากกว่าภาษีที่จัดเก็บเข้ามาได้คือยังไงค่าใช้จ่ายของภาครัฐบาลเนี่ยมากกว่ารายรับก็คือว่างบประมาณที่ได้ใช้จ่ายเนี่ยมากกว่าภาษีที่เก็บเข้ามาเนี่ย คนละ 30% 40% ทุ่มงบประมาณเยอะมากต้องพูดอย่างนี้นะพอทุกประเทศเนี่ยพุ่มงบประมาณนะครับมันก็เป็นภาระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นและอีกว่าเดือนหนี้เนี่ยแหละก็เป็นปัญหาที่หนี้อย่างยุโรปนี่ที่แก้ไม่ตกอย่างกรีกเนี่ยก็คือให้จ่ายมากกว่ารายรับกรีกก็เพิ่มหนี้จนเขาบอกว่ากรีกนี่นะก็หนี้จนเกินไปถึง100%ของ GDP จนเหมือนคนอ่ะเวลามันมีหนี้เยอะภาระมันก็ต้องมีภาระจ่ายหนี้ก็มีดอกเบี้ยก็มีในที่สุดรายได้มันเข้ามาจัดเก็บภาษีไม่ได้เศรษฐกิจไม่โต GDP ไม่เพิ่มแต่หนี้มันเพิ่มมันก็มีผลดอกเบี้ยก็เพิ่มก็มีปัญหาว่ามันไม่พอชักหน้าไปถึงหลังก็อาจจะเข้าขั้นของการล้มละลายได้ครับนี่แหละครับก็ชาวบ้านก็อาจจะสงสัยว่าถ้ามันเกิดจากอะไรก็นี่แหละก็คือปัญหาของการล้มละลายได้แต่ที่มันไม่ล้มละลายก็เพราะว่าทุกประเทศก็เพิ่มภาระหนี้กันอยู่เรื่อยๆนะอย่างอเมริกาก็อัดฉีดนะครับอย่างรัฐบาลอเมริกันล่าสุดนี่ก็บอกว่า QE 3เนี่ยคืออะไรก็ปั๊มแบงก์ออกมาสู่ระบบเอาเงินมาใช้ก่อนกระตุ้นเศรษฐกิจไอ้ QE 3นี่ไม่ได้เพิ่มภาระหนี้นะแต่ว่ามันเป็นการเพิ่มสภาพคล่องครับสภาพคล่องปริวัติเงินตาเข้าไปแต่เงินก็จะเฟ้อแต่ด้วยอเมริกาบอกว่าเงินไม่เฟ้อหรอกเพราะว่าเศรษฐกิจฉันฝืดเครื่องอยู่แล้วหันเงินเข้าไปถึงจะเฟ้อบ้างมันก็ยังไม่เฟ้อหรอกเพราะว่าเศรษฐกิจมันดีครับก็ด้วยความสมดุลเนี่ยนะเขาก็บอกว่ามันน่าจะทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้แล้วเพราะเมื่อไหร่มีสภาพคล่องเศรษฐกิจก็ดีนักเศรษฐศาสตร์ก็คิดกันไปคนวิเคราะห์ก็คิดกันไปแต่ผมก็มีความเชื่ออย่างว่าโลกใบนี้ตั้งอยู่ด้วยหลักซีโร่ซัมเกมไม่มีใครได้ไม่ใครเสียมันต้องพยายามบาลานซ์นะนะอีกคนจ่ายคนก็รับอีกคนรับอีกคนก็จ่ายมันก็เวียนกันไปเวียนมาเงินก็เพิ่มขึ้นทุกปีในโลกนี้เพราะทุกประเทศก็พิมพ์แบงก์กันมาแต่เงินไม่ล้นโลกล่ะมันทำไมคนไม่มีเงินในกระเป๋าล่ะเพราะมันก็ดูดกลับไปสู่รัฐบาลอ่ะพอเงินไม่มีรัฐบาลก็ปล่อยเงินมาพอเศรษฐกิจดีก็ดูดเงินสภาพคล่องกลับไปพอสภาพคล่องฝืดปุ๊บมันก็ปล่อยมาใหม่มันก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่เงี้ยเห็นไหมมันก็หลักการก็คือหมุนไปเหมือนเปิดน้ำอ่ะเหมือนบ้านเราบริหารจัดการน้ำดีมันก็ไม่ท่วมถ้าบริหารไม่ดีน้ำก็ท่วมก็เป็นอย่างเงี้ยก็หมุนเวียนไปหมุนเวียนมาเพราะฉะนั้นก็อยากให้ดูสไลด์นี้ครับอย่าง GDP มวลรวมของโลกเนี่ยอย่างปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้าง
คือต้องบอกว่า GDP นะเอาดูภาพนี้ดีกว่านะครับครับถ้าดูจากสไลด์นี้มวลรวมรายได้ของGDP ทั้งโลกเลยดีกว่านะทั้งโลกไปเลยถ้าวัดกันเป็น GDP เนี่ยเขาวัดกันเป็นที่เงิน US ดอลลาร์หรือเงินอเมริกันเนี่ยนะครับก็โดยประมาณเนี่ย 70,000 นี่หลักที่เห็นนี่คือมิลเลียนนะเป็นล้านนะล้านเหรียญสหรัฐอเมริกัน 70,000 นี่ตัวเลขคือ70,000เลยนะครับ 70,000 ล้านเหรียญ 70,000 ล้านนะครับนะต้องบอกว่าไอ้ 70,000 ล้านเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมดูโอเคนี่นะครับครับตัวนี้หลักล้านเนี่ยนะครับก็ขออภัยนะฮะ 70,000 ล้านไม่ใช่นะฮะตัวเลขนี่ตัวนี้เป็นหลักล้านนะนี่ตัวนี้ก็น่าจะเป็น70ล้าน70ล้าน70ล้านเหรียญนะครับ70ล้านเหรียญเนี่ยนะครับก็คือว่าประกอบด้วยยุโรปเนี่ย17ล้านเหรียญนะครับ GDP อเมริกาประเทศเดียวเนี่ยปีนึงก็15ล้านเหรียญ15ล้านล้านนะ15ล้านล้านพูดผิดนะ70ล้านล้านหลักล้านล้านนี่คือว่าหลักล้านล้าน15ล้านอันนี้ก็คือประมาณ17ล้านล้าน70ล้านล้านแล้วรวมแล้วก็ประมาณว่าตัวเลขเดี๋ยวผมขยับตัวเลขให้เห็นเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นตัวเลขตรงนี้ตัวเล็กไปหน่อยนี่ตรงนี้ที่ผมชี้อยู่ตอนนี้คือของโลกนะครับตอนที่2นี่ยุโรปนะยุโรปแล้วก็17ล้านล้านอเมริกานี่15ล้านล้านนี่ข้อมูลตอนปี11นะครับถ้าคิดเป็นเรียล GDP นะแต่ที่คิดเป็น PPP ก็คือคิดเป็นอันนี้มาจากตัวเลขค่าเงินจริงๆเป็น purchasing power นะครับอันนี้จะบอกว่าเป็น people purchasing power นะครับparity ก็คือมูลค่าเงินที่คิดจากเงินดอลลาร์จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าดูจากเงินเขาวัดที่ค่าเงินสกุลอเมริกันงั้นถ้าเกิดว่ากำลังซื้อของเงินค่าเงินไม่เท่ากันก็แปลให้มาเท่ากันเพราะฉะนั้นประเทศหลายๆประเทศเนี่ยจึงมีค่าเงินของ GDP เนี่ยไม่เท่ากันกับอเมริกันแต่อเมริกันเนี่ยเรียล GDP 15ล้านล้านของอเมริกันก็15ล้านล้านเหมือนกันเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยมูลค่า GDP รวมของทั้งโลก70ล้านล้านแล้วของยุโรปเป็นไง17ล้านล้านมาดูของจีน 7.2 ล้านล้านมาดูของอาเซียนดีกว่ารวมกันแล้วทุกประเทศเนี่ย2ล้านล้านเองเห็นภาพไหมฮะนิดเดียวเองนะนะครับแต่ถ้ามาดูตัวเลขตรงนี้ถ้ามูลค่าตามมูลค่า PPP อาเซียนใน10ประเทศอ่ะถ้าคิดวัดกันที่ตัวเลข PPP ก็คือผมบอกแล้วว่าเป็น purchasing power parity เนี่ยก็คือมูลค่าที่วัดจากค่าเงินที่ไม่แตกต่างกันโดยคิดจากค่าเงินที่มันแตกต่างกันด้วยไม่พูดถึงอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมูลค่าอาเซียนอยู่ 3.3 ล้านล้านและถ้าคิดเป็นมูลค่าโดยรวมเนี่ยนะครับของเราเนี่ยคิดเป็นมีมูลค่าเงินที่แตกต่างกับทั้งของอเมริกาหรือของทั้งโลกก็ว่าได้นะก็คือของเขาอเมริกาดีกว่านะฮะเทียบกับอเมริกันเพราะว่าฐานอเมริกันก็คือว่ามูลค่าของอาเซียนเนี่ย 64.7% คือค่าเงินเราด้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเทียบแล้วเนี่ย GDP ของเราตอนนี้ถ้าวัดมูลค่าที่เต็มเท่ากันเนี่ยเราจึงวัดได้ที่ 3.3 ล้านล้านเห็นไหมฮะ 3.3 ล้านล้านมาดูอีกว่า IMF ประมาณการไว้นี่ข้อมูลขออนุญาตพูดให้ฟังว่าเป็นข้อมูลจาก IMF นะครับอาเซียนบอกเลยว่าอีกตอนปี2016เนี่ย AEC ของเราเนี่ยเราจะใช้การรวมตัวกันในว่าด้วยเรื่องข้อตกลงเขตการค้าหรือว่าเป็นประชาคมอาเซียนเราเนี่ยมันจะมีมูลค่าการค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แทบไม่เพิ่มขึ้นเลยนะเมื่อเทียบอย่างนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นแค่ 0.39% เองแสดงว่าเราบริโภคกันภายในเองเป็นหลักเห็นไหมการค้าหมุนเวียนแต่มันก็มีประเทศที่โตและประเทศที่ไม่โตที่ติดลบแต่ว่าของทั้งโลกเนี่ยของอเมริกาโต 30% ผ่านไป5ปีเนี่ยโต 30%ของยุโรปเนี่ยนะครับของจีนเนี่ยโตถึงเกือบ 80% 79% เห็นภาพไหมโตมากนะซึ่งนั่นหมายความว่าพออีกระยะหนึ่งเนี่ยมูลค่าจีนเนี่ย GDP จีนจะเท่ากับอเมริกาละเห็นภาพไหมถึงปี2016นะก็แสดงว่าถ้ามองการ forecast อย่างนี้เนี่ยแล้วไปดูของประเทศญี่ปุ่นก็โต 19% เอาเป็นว่าถ้าเยอะอเมริกาโตจีนโตญี่ปุ่นโตผมเชื่อว่าโลกทั้งใบยังโตนะงั้นถ้า GDP โตเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเฉพาะบางประเทศที่ไม่มีความพร้อมแต่มาดูของไทยเรามาพูดถึงอาเซียนหลายคนบอกแล้วไทยเป็นยังไงอ่ะไทยเราก็โตนะโต 36.64% เห็นภาพนะจะถือว่าเยอะนะนี่5ปีเราโตแต่ประเทศที่โตเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนี่อินโดเพราะอินโดเนี่ยไปจับมือเป็นพันธมิตรกับแล้วมันมีอีกข้อตกลงหนึ่ง TPP เป็น Trans-Pacific Partnershipเป็นข้อตกลงที่เป็นอะกรีเมนต์ที่เป็นการเหมือนอาเซียนเราเนี่ยแต่ว่าเขาไอทานแปซิฟิกก็คือประเทศลุ่มแม่น้ำก็คือฝั่งที่มันรอบๆแปซิฟิกทั้งหมดอะที่ไม่ใช่อาเซียนอ่า
ไออินโดนี่ก็ไปจับมือเขาบ้างไปจับมืออกับอเมริกาด้วยอินเดียคือแปซิฟิกทั้งหมดอ่ะชิลีเขาเรียกกินนิวซีแลนด์เดิมนะแม้แต่ประเทศที่อยู่ทางฝั่งคือแปซิฟิกเนี่ยนะก็กินหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยววันหน้าเรามาพูดถึง TPP มันไม่เคยพูดถึง TPP แต่ว่าไม่ค่อยเกี่ยวกับเราอ่ะนะเราก็ไม่ค่อยสนใจแต่ว่าอินโดโตเราเป็นอันดับ2ฟิลิปปินส์อันดับ3ที่โตมาเลเซียอันดับ4แต่ประเทศที่เหลือสิงคโปร์นะสิงคโปร์เองเห็นไหมครับติดลบเวียดนามติดลบพม่าติดลบนะบูไนติดลบลาวติดลบก็ประเทศพวกนี้ทำไมถึงไม่ติดลบเพราะว่าต่อไปถ้าผมมองงี้เนี่ยประเทศที่มีประชากรเยอะแล้วก็ประเทศที่มีการพัฒนาโดยการเพราะ GDP จะโตอย่าลืมว่าต้องมาจากคอนซัมชันคือการบริโภคภายในของประเทศส่วนหนึ่งจากการอินเวสต์ของต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งจากภาครัฐลงทุนอีกส่วนหนึ่งแล้วก็จากการเอ็กซ์พอร์ตอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายประเทศก็เริ่มไม่พึ่งพาการส่งออกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเน้นบริโภคภายในประเทศอย่างจีนทำไมโตก็เน้นการบริโภคภายในประเทศส่งออกจีนก็ส่งออกด้วยแล้วอเมริกาเองก็เริ่มหันกลับมาเน้นภายในประเทศแล้วก็ส่งออกด้วยในขณะที่อินโดเนี่ยประชากรเยอะบริโภคภายในประเทศเห็นไหมถึงนึกโตเยอะแล้วอินโดเองก็ไปจับมือกับเป็นพาร์ทเนอร์กับพวกแปซิฟิกด้วยเพราะเนี่ยอินโดก็เกิดการซื้อแล้วก็การลงทุนก็เลยโตไทยเราเป็นไงก็ภาครัฐก็ลงทุนกำลังเน้นนะเน้นการลงทุนภายในเน้นบริโภคภายในการบริโภคประเทศแล้วก็ผมเชื่อเลยว่าเอซีเกิดการรวมตัวขึ้นมาเนี่ยประชากรที่จะเคลื่อนย้ายเสรีจะแห่เข้ามาประเทศไทยเพราะอะไรมันเป็นศูนย์รวมไงความเจริญดีเขาเรียกมีความเขาเรียกสาธารณูปโภคเอาง่ายๆว่าคนเราอ่ะถามว่าอยากช้อปปิ้งที่ไหนก็อยากมาไทยทั้งนั้นแหละไม่ไปมาเลเซียพม่าก็อยากมาไทยคนกัมพูชาก็อยากมาไทยมันก็มาครอบช้อปปิ้งกันอยู่ตรงกลางเนี่ยเวียดนามก็อยากมาไทยถูกไม่มีใครอยากไปมาเลเซียถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเลเซียมันอยู่ไกลโดยโลเคชันมันลำบากมาไทยง่ายกว่าไทยสะดวกกว่านะถูกต้องศูนย์กลางการบินเราก็เป็นไทยแล้วการสื่อสารกันอะไรต่างๆวันนี้เพราะฉะนั้นไทยนี่จึงมีความน่าสนใจเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยยังไงผมก็เชื่อว่า GDP ยังเติบโตฉะนั้นเราก็ต้องตื่นตัวให้มากกว่าเพราะตอนนี้เราไม่ค่อยตื่นตัวเท่าไหร่ไม่ค่อยตื่นตัวเนี่ยก็จะบอกว่าโดยองค์ประกอบอีก2ปีก็จะเปิดถ้าฟังอย่างนี้เรากลัวไหมก็เสียวสิงั้นน่ะก็เสียวแต่ว่าไม่ต้องห่วงก็เราตั้งรับไงไม่ถ้าเกิดเราไม่ตื่นตัวก็ตื่นตัวคือตั้งรับให้เป็นนะแต่จะตั้งรับยังไงนี่อันนี้ต้องสำคัญครับก็คือมันต้องพัฒนาตัวเองแหละเรื่องมันแต่คนไทยอย่างว่าถ้าเกิดไฟไม่ชี้ก้นไฟไม่ชี้ก้นรอไปก่อนมีเวลาอีก3ปีเพราะเขาเลื่อนเวลาจากการเปิดเสรี AEC จากเป็นต้นปี2015เนี่ยเป็นปลายปีแล้วนะครับอันนี้2000เท่าไหร่113อันนี้13 14เดิมที13 15 14และ15นี่ต้นปีอีก3ปีกว่าแต่ตอนนี้เนี่ยครับขยับไปเป็นปลายปีเป็นธันวาคม15ก็3ปีเต็มไปธันวาก็3ปีเต็มก็3ปีเต็มจากเนี้ยปกติมันแค่เหลืออีก2ปีนี่คือ3ปีเต็มถูกต้องก็ขยับไป1ปีเพื่อง่ายงั้นก็ต้อง3ปีเต็มแป๊บเดียวต้องรีบๆหน่อยนะ2 3ปีมีเวลาฝึกภาษาเข้าไว้ภาษาสำคัญตรงนี้อันนี้เดี๋ยวน่าสนใจนะเบรกหน้าน่าสนใจมาพูดเรื่องนี้ว่าทำไงดีครับแล้วคือเบรกหน้าเราจะมาพูดเกี่ยวว่าเราจะปรับตัว